เป็นนักแสดงในสังกัดวิก3มานานถึง18ปีครับล่าสุดนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปานก็เผยถึงสัญญากับวิก3ว่าตอนนี้เนี่ยได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอออกมาผันตัวเป็นนักแสดงอิสระแต่ว่าก็ขอบคุณช่องที่ให้โอกาสที่ดีกับเธอมาตลอดหากอนาคตทางช่องนั้นเรียกตัวให้กลับมาร่วมงานอีกครั้งเธอก็ยินดีครับค่ะเจบ้านค่ะดีใจนะคือหยาดหมดสัญญาไปแล้วค่ะได้ประมาณหมดไปแล้วค่ะเดือนนี้ค่ะหยาดก็เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วนะคะคือหยาดอยู่ช่อง3มา18ปีแล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ต่อสัญญาค่ะคือช่อง3ก็เป็นบ้านของหยาดนะคะแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณจริงๆเขาเป็นให้โอกาสเราเป็นนางเอกที่แรกค่ะแต่ว่าวันนี้มันก็ผ่านมาอย่างที่หยาดบอก18ปีอะเนาะที่หยาดอยู่กับช่องมาก็มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราก็โตแล้วแล้วก็อยากจะได้ประสบการณ์มากขึ้นอยากจะมีโอกาสกลับไปทำงานกับทางผู้จัดแต่ละค่ายอยู่ไหมคะในช่องอยากก็คุยกับทางผู้ใหญ่ช่อง3แล้วค่ะก็คือยินดีรับใช้เสมอค่ะเขายืมไหมข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยให้เราบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะค่ะของการแบบเซ็นสัญญากันนะคะแต่อยากขออนุญาตไม่พูดละกันเพราะว่าอยากก็ไม่ได้อยากแบบพูดถึงผู้ใหญ่ทางช่องอะไรยังไงเท่าไหร่อะค่ะอยากขอพูดในส่วนของหยาดละกันนะอยากก็ยังไม่รู้นะคะว่าการทำงานกับข้างนอกมันจะเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกประสบการณ์นึงที่มันก็จะท้าทายในการที่เราโตขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ความสามารถของเราให้เต็มที่อะค่ะพิจารณาการรับงานยังไงแต่ช่องไหนก่อนหรือยังไงอยากก็อยากเลือกบทที่อยากเล่นแล้วกันค่ะคืออยากก็เล่นมาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะคะคืออยากบอกไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าหมายถึงว่าก็คงจะต้องเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่เราอ่านแล้วเราชอบแล้วเรารู้สึกเราอยากเล่นเป็นตัวนั้นนะคะ